ับข่าวแปลกกับกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้รวมมา2จังหวัดมาควบไว้ด้วยกันเลยเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันค่ะโอ้โหมาแรงกันขนาดนี้นี่ลำน้ำเข็กพิษณุโลกอุตส่าห์อยากไปอ่ะงานเขาเริ่มแล้วนะจ๊ะคุณปรีชาท่านผู้ว่าขาประจำลงทุนเป็นพรีเซนเตอร์เองอ่ะเก๊กใหญ่เลยถ่ายรูปกันใหญ่เลยลำนี้เนี่ยโอ้โหคุณคะสวสูงวัยกันยกลำกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแม่แชะรูปกันเป็นพิธีเสร็จก็ตัวเกรงกันใหญ่อ่ะถลายลงไปปุ๊บอู้ตายแล้วนั่งเกรงกันจ๊ะอยู่กันแค่นี้แหละจ๊ะไม่ต้องไปโลดโผนอ่ะอีกที่คือชัยนาทนะแข่งเรือยาวก็จิ้งกันไม่ออกเพราะอะไรล่ะเจอกอผักตบกระทับวงล้อมจ้ะดูสิผักตบแหมมาตามน้ำกันเยอะมากเรือยาวนี่จอดกันริมตลิ่งติดแงกกันทุกลำค่ะกว่าฝีพายจะงัดเรือแหวกวงล้อมไปได้ปรากฏว่าหืดจับยิ่งกว่าแข่งกันอีกโถคุณพี่เจอผักตบเข้าไปเอาพี่จุ่มคราวนี้เด้งไปอยู่ที่บ่อเกลือโบราณค่ะเจอท่านผู้ว่านะชื่อชุมพรแต่เกิดลำปางแล้วไปรับตำแหน่งอยู่เมืองน่านอุ้ยงงจ้ะจุ่มในฐานะทูตไอโอดีนคอนเฟิร์มนะคะว่าเกลือสินข่าวเมืองน่านเติมไอโอดีนชัวร์ชัวร์จ้านี่คุณชุมพรพ่อเมืองน่านพาไปดูถึงบ่อเกลือโบราณเลยนะคะตายและนายอำเภอช่างกล้ายืนสั่งผู้ว่าตักน้ำเกลืออยู่ได้โดเซเฮ้ยนายเพลอยู่ทำไมมาช่วยมึงนี่ปล่อยผู้ว่าสาวอยู่ได้นายอำเภอเนี่ยให้ไปยืนทำอะไรกันนายอำเภอมายืนเชียร์สั่งผู้ว่านายอำเภอเดี๋ยวทำอะไรต้องผู้ว่าต้องสั่งนายอำเภอคนนี้แกอยู่กับเมียซะเคยต้องเมียสั่งเลยต้องให้ผู้ว่าสั่งด้วยเมียสั่งเลยต้องให้ผู้ว่าสั่งด้วยชอบนะคะท่านค่ะแหมสมัครสมัครคีกันจริงๆเลยเอาวันนี้พูดกันถึงหลายจังหวัดมากเพราะฉะนั้นจำกันได้ไหมว่าวันนี้เก็บตกนะพูดไปเนี่ย5จังหวัดบอกงี้เลยแต่จังหวัดแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้าง5จังหวัดที่พูดไปตอบกันมานะจ๊ะหมดเวลาของการแมร์เก็บตกแล้วนะจ๊ะลาก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ